มิกคงโบออกเดทกินข้าวโชว์โมเมนต์หวานใจสั่นให้หายคิดถึงมิกคงโบออกเดทกินข้าวโชว์โมเมนต์หวานใจสั่นให้หายคิดถึงมิกคงโบออกเดทกินข้าววันที่26พฤศจิกายนที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนักแสดงหนุ่มมิกทองระยะคงโบเมลดาสุครีมาร่วมงานเซ็นทรัลแอนนิเวอร์ซารี2020โดยภายหลังจบงานทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการออกเดททานข้าวด้วยกันจนมีรูปภาพหวานกุ๊กกิ๊กออกมาให้ได้ชมกันหลังจากทั้งคู่ต่างคนต่างงานแน่นจนไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันโบเมลดารับเจอมิกน้อยลงลั่นเชื่อใจอีกฝ่ายให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การรับงานอีเวนต์ร่วมกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างมิกดีครับครับโบสนุกดีค่ะสบายใจดีหวานตลอดเลยโบมีบ้างมิกปกครับมันเป็นปกติที่เราจะต้องดูแลกันระหว่างขึ้นบันไดลงบันไดครับเขาใส่กระโปรงด้วยมีเขินกันบ้างไหมมิกก็เขินครับโบเก็บอาการอยู่ค่ะยิ้มหาเวลาว่างไปเที่ยวด้วยกันมาโบใช่ค่ะเมื่อวานอันนั้นเรียกว่าเดทมิกก็ได้นะครับก็ไปทานข้าวกันว่างตรงกันสวยเหมือนกันเลยครับโบเก็บอาการหัวใจสั่นสั่นอยู่เนี่ยสั่นเพราะยืนข้างมิกใช่ค่ะอะไรเนี่ยนัดกันนานไหมทริปนี้โบไม่นานครับมิกไม่นานมากครับตอนเช้าไปทำงานเสร็จแล้วช่วงบ่ายมีเวลาก็เลยถามแบบว่างไหมไม่ได้เจอกันนานแล้วพอสมควรก็เลยหาเวลาไปทานข้าวกันด้วยความที่ตารางงานค่อนข้างแน่นกันทั้งคู่ไม่มีเวลาเจอกันเลยมิกใช่ค่ะเจอกันน้อยเวลาที่ภาพออกมาค่อนข้างกุ๊กกิ๊กมีบีบหน้ามิกแกล้งกันคือตอนนั้นดูคลิปอะไรสักอย่างแล้วมันแบบว่าบีบหน้าน้องแมวผมก็เลยบอกระวังระวังแกล้งเขาปกติกุ๊กกิ๊กกันแบบนี้ไหมโบธรรมชาติปกติหวานเปอร์เซ็นต์ไหนมิกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยหรอครับก็เท่าคนอื่นๆยิ้มไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้มานั่งคิดเราก็ทำดีที่สุดละครับหลังจากที่ตกลงใช้คำว่าแฟนมันหวานขึ้นกว่าเดิมไหมมิกเท่าเดิมครับแล้วจะมีมากขึ้นกว่านี้มิกตามสถานการณ์ครับหัวเราะตามวาระโอกาสต้องปรับอะไรอีกไหมมิกเรื่อยๆนะครับดีกันบ้างตีกันบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับผมว่าส่วนใหญ่ที่เห็นไม่พ้องกันเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรมีเรื่อยไปนะครับผมหัวเราะหลายเรื่องโบหลายเรื่องเป็นอะไรยังไงเขาอยากจะได้นูนได้นี่มิกไม่ครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแยกเขี้ยวใส่กันมีการร้องขอเรื่องเวลาบ้างไหมโบก็มีบ้างหาเวลาที่มันพอจะตรงกันมันมีไหมก็แชร์กันเท่าที่ทำได้พอเปิดตัวคบกันแล้วแฟนๆก็ชื่นใจกันมิกก็ขอบคุณครับผมตอบยากมากเขินโบดีใจที่ทุกคนเอ็นดูคู่เรามิกหน้าแดงตลอดเวลามิกร้อนครับโบร้อนแหละถ่ายละครกันหนักทั้งคู่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างโบให้ปกติเหมือนที่ให้ทุกวันมิกสู้ๆนะก็มีบอกบ้างไม่ได้บอกบ้างแล้วแต่บางมีก็มีเซอร์ไพรส์บ้างโบแต่ก็จะเจอเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่อยู่บ้านมิกพอเจอเซอร์ไพรส์กว่าหลังๆเลยบอกก่อนกลัวเซอร์ไพรส์กว่าหัวเราะที่เราให้กำลังในมิกคราวก่อนเราเห็นว่าเขาเหนื่อยมากโบล้าแหละตื่นเช้าด้วยแดดด้วยไฟด้วยก็มีโรยๆบ้างแต่พี่มิกเก่งอยู่แล้วเขาก็เต็มที่กับการทำงานก็เลยสบายแล้วเขาก็เป็นคนที่อ้อนตามที่ทุกคนเห็นแหละน่ารักดีหัวเราะโบก็มีอ้อนขอกำลังใจจากเขาบ้างจริงๆอยู่เฉยๆก็เหมือนอ้อนแล้วล้อเล่นไม่รู้จะพูดอะไรเขินหลังจากนี้จะมีงานคู่อีกไหมโบยินดีค่ะมิกรับได้ครับโบทำงานด้วยกันสนุกดีรับค่าจ้างเลยตอนนี้หัวนมชมพูของมิกจากที่เคยเป็นของทุกคนตอนนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเนอะมิก
อย่าได้เป็นเจ้าของกันเลยครับหัวเราะเขินอะตอบยากมากเลยโบตอนนี้ชมพูไปทั้งตัวแล้วค่ะมีผมแดงไปหมดแล้วก็มีถอดเสื้อในละครบ้างก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับเป็นของสาธารณะโบของแบบนี้ไม่ต้องห่วงโบก็ได้ดูด้วยนะหัวเราะมิกแบ่งกันไปโบสมบัติผลัดกันชมหัวเราะ